้ยแม่สาวน้องหยุดตำรวจไปไม่อะไรเป็นตำรวจจำไม่ทำอะไรผิดแล้วจ้าชนีนี่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยไม่ต้องพูดมากฉันไม่รู้เรื่องเลยอะไรอ่ะโอ้เจ๊ถูกไหมขึ้นสองเจ๊จะเป็นลมโอ้ยหมดสติถูกไหมขึ้นคุณตำรวจที่ฉันไม่จะมาอะไรผิดนะเจ๊ไปที่โรงพักฉันไม่ใช่ผู้ชายนั้นนี่ทำไมอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ๊ยไปเลยไปเลยเสียที่แบบตัวนี้ไปโอ้ยตัวดีอะไรนะคุณตำรวจอะไรนะต้องขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้ครับตกทางนะครับตกทางนะครับตกทางนะครับเก็บภาพตามไปมีนาและด้วยอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นหวังว่าพ่อแม่ผู้ปกครองและน้องๆสาวๆที่หวังจะเข้าวงการบันเทิงจะได้มีการระมัดระวังตัวจากภัยโมเดลลิ่งนอกรีดพวกนี้ให้มากขึ้นแล้วกลับมาพบกับดิฉันใหม่เพื่อรู้เท่าทันเหลี่ยมโจรชดาวันสมบัติประการรายงานค่ะผมบอกคุณแล้วยังไงว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้นั่นเดินหนีเลยเป็นไงครับน้องมีนงมีนาพูดกี่ทีแล้วว่าไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจะเชื่อกันเนาะพวกคุณนี่ทำไมล่ะคุณตำรวจฉันจะเข้าไปคุณตำรวจคะว้าผู้กำกับธนงศักดิ์มันทำอะไรผิดเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณเป็นใครครับเนี่ยฉันนี่แหละลำยองเมียมันเนี่ยเห็นได้ไงวะแกไม่ต้องหลบลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะเห็นได้ไงวะจะหลบเหรอจะหลบเหรอคือเดี๋ยวไปทำอะไรผิดอีกที่รักจ๋าคือวันนี้มันคือการเข้าใจผิดเข้าใจผิดเลยครับใจเย็นใจเย็นทั้งคู่เลยนะครับใจเย็นก่อนนะครับคือว่ามันมีคดีของน้องมีนาขึ้นมานะครับทางเราก็เลยเชิญเข้ามาให้ปากคำเฉยๆนะครับเห็นไหมให้ปากคำเฉยๆไม่เกี่ยวเอาเป็นว่าเรื่องมีนาแกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับผัวสุดที่รักขอโทษด้วยจ้านี่ไงโทรศัพท์แกลืมไว้น้องเมษา SMS มาบอกว่าคิดถึงจังอยากกินข้าวด้วยร้านเดิมนะจ๊ะจุ๊บนี่เหรอไอ้มันนี่เหรอเรื่องเก่ายังไม่จบเรื่องใหม่ยังจะสร้างมาอีกนักรักนักเลยจ๊ะคุณตำรวจฝ่ายนี้ฝ่ายนี้มีหน้าผมจะไปรักเก่าไอ้ทันทีคุณตำรวจคุณตำรวฮัลโหลผมดูข่าวแล้วนะไวเหมือนกันนี่เป็นไงบ้างคะโอเคไหมอ่ะก็มีแค่คุณช่องเดียวเลยนะน่ะที่ผมให้ข่าวไปเนี่ยอย่างนี้ก็หมายความว่าคุณเป็นหนี้ผมด้วยข้าวหนึ่งมื้อใช่ไหม แบบเนี้ยเขาเรียกว่าเรียกรับสินบนหรือไงคะแล้วประชาชนจะยอมจ่ายหรือเปล่าไม่รู้สิขอประชาชนคิดดูก่อนก็แล้วกัน